ล่องเรือมาหารักสักคนคุณสัตตคุณคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมกำลังพายเรืออยู่ในอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮงในจังหวัดนครพนมครับและตอนนี้ครับผมมากับลุงพาชาวบ้านที่นี่นะครับที่เขาหากินอยู่นี่ประจำเขาจะพาผมมาวางตุ้มแต่วันนี้เป้าหมายของเรานะครับการวางตุ้มของเราวันนี้เราจะเน้นเอาแต่ปลาบู่อย่างเดียวและเขาจะมีวิธีการเฉพาะซึ่งวางตุ้มไม่เหมือนอย่างที่อื่นเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องตามผมไปดูครับจะรวยหรือจนให้ใจรักแน่โอ้โหแดดมันมาห้อนแท้เลยลมมันก็โอเคอยู่นะลุงทาชาวบ้านนาโพในตำบลบ้านพึ่งกำลังพาผมไปวางตุ้มปลาบู่กันในวันนี้ครับอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮงแห่งนี้ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงชาวบ้านถึง2ตำบลด้วยกันคือในตำบลมั่นพึ่งและตำบลกุลุกุครับวิธีเลือกจุดที่จะวางตุ้มปลาบู่ลุงทาบอกว่าเราจะเลือกจุดที่น้ำไม่ลึกมากนักคือตั้งแต่ระดับเอวจนถึงหน้าอกจะเป็นจุดที่เหมาะแก่การวางตุ้มปลาบู่มากที่สุดครับเมื่อเราดูความเรียบร้อยของตุ้มและโฟมที่จะใช้เป็นทุ่นลอยแล้วให้ผสมรำกับน้ำเล็กน้อยปั้นเป็นก้อนพอดีกำมือใส่ลงไปในตุ้มแล้ววางลงแบบนี้ครับถ้าเป็นช่วงที่น้ำแรงๆชาวบ้านจะต้องใช้ไม้เป็นหลักเพื่อไม่ให้ตุ้มหายไปไหนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาของขั้นตอนที่เราจะต้องปล่อยให้ปลาเข้าตุ้มที่เราวางไว้ก็จะมาจอดเรืออยู่ตามนี้ครับนี่อย่างเห็นนี่เป็นจอมปลวกอยู่กลางน้ำเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปไหนไกลฮะรอสักพักใหญ่ๆคือช่วงนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าปลาบู่ในที่นี่นะที่อ่างเก็บน้ำที่อ่างเก็บน้ำที่นี่เนี่ยถือว่าช่วงนี้กำลังเข้าดีพอสมควรหลายคนเขาบอกว่าบางคนนะได้บางทีตัว 4-5 โลนะแต่ของเราเนี่ยมันคงยังไม่ได้หรอกเพราะตุ้มเราตุ้มเล็กมันอาจจะได้เป็นไซส์กลางๆอาจจะเป็นตัวสัก2นิ้ว3นิ้วอย่างนี้ป่ะนะฟุกๆอาจจะได้ตัวใหญ่ก็ได้ใครจะไปรู้ตามที่มันเป็นลาดที่มันบ่เกินไปนะน้ำถ้าน้ำเรื่องอะไรก็บ่ได้ต้องน้ำระดับนี่แหละระดับเอวระดับเอิกระดับไหลมันอยู่ซ้ำนี่เลยปลาบู่น้ำตื้นก็ได้นี่ซ้ำนี่มันเข่าแต่ถ้าน้ำลึกไปลึกไปก็บ่ได้แล้ววิธีการวางตุ้มผมเห็นอะไรวางเป็นแถวเลยวางเป็นแถวให้เฮาแนมเห็นทุ่นมันน่ะนะวางเป็นแถวเลยคือเฮายามมันจะง่ายกันที่มันเสียหายแน่แล้วเหยื่อล่ะเหยื่อก็เขาใส่แต่ล้ำอย่างเดียวล้ำอย่างเดียวก็ได้ปลาบู่นี่ปลาอื่นก็เข่าก็เดียวคือนอกจากปลาบู่นี่มันก็จะมีปลาอื่นเข้ามีปลาอื่นเข่าทุกปลาปลาตองปลานิลปลาแม้แต่ปลาซ่อนปลาดุกนี่ก็เข่าเคยได้ประจำปลาดุกในช่วงนี้ก็ปลาบู่กำลังเข้าดีใช่ไหมลุงเออช่วงนี้มันก็พอได้อยู่ปลาบู่พอได้อยู่เนาะพอได้อยู่แล้วมันหาได้ทั้งปีไหมลุงปลาบู่ได้ตลอดได้ตลอดแสดงว่าน้ำที่อ่างนี่ไม่แห้งมันเป็นช่วงๆแห้งกับบ่แห้งหลายแห้งพอใส่ได้อยู่มันเข้าเป็นช่วงๆปลาบู่ช่วงมันเข้าแล้วนี่ยกขึ้นหลังได้นี่เกือบทุกหลังถูกไอ้ช่วงที่เข้าๆงั้นมันต้องช่วงเดือนอะไรลุงมันก็ช่วงนี้แหละช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่เข้าช่วงนี้แหละก็พอได้อยู่ส่วนอาหารพื้นบ้านจากปลาบู่คนที่นี่จะนิยมเอาไปต้มข่าใบมะขามอ่อนครับซึ่งหลังจากทำความสะอาดปลาบู่แล้วให้ตั้งน้ำให้เดือดใส่ข่าอ่อนตะไคร้พริกขี้หนูสดตำพอแตกๆและใบมะขามอ่อนครับเมื่อรอจนน้ำเดือดแล้วให้ปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาเมื่อปรุงรสได้ที่แล้วให้ใส่ปลาบู่ลงไปก่อนจะใส่ผักแพรวปิดท้ายครับเริ่มแรกก็เราเอาปลามาจากอ่างขึ้นมาก็มาเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้ก็ปลานี้เราไม่จำเป็นต้องเก็บออกอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นปลาสดจะต้มแบบพื้นบ้านเรานี่แหละก็เตรียมครับไม่ต้องเอาเขี้ยวไส้อะไรออกเลยพี่เป็นปลาพวกนี้เราจะเอาขึ้นมาเราจะเอามาขังไว้ก่อนขังไว้สักพักนึงคือวันนึงอ่ะเป็นปกติของชาวบ้านนะครับคือปลามันจะย่อยของมันเองแล้วจะเอาขึ้นมาต้มถ้าเราแร่เราอะไรนี่ก็ได้อยู่แต่ว่าพื้นบ้านตามปกติคนบ้านเรานี่ครับใช่ครับบ้านทั้งบ้านคือพูดง่ายว่าทั้งบ้านทั้งบ้านพึ่งตรงเนี้ยครับใช่ครับกินจะต้มทั้งตัวครับต้มทั้งตัวครับพอเราทําปลาอะไรเสร็จเรียบร้อยทําไงต่อพี่ถ้าปลาเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมเครื่องพอต้มเสร็จปุ๊บ
ก็พื้นบ้านของเรานี่ก็อยู่กันเรียบง่ายครับง่ายๆเลยก็มีหลักๆก็น้ำปลาเกลือครับกับเกลือแล้วก็ผงชูรสครับนิดนึงครับแค่นี้แหละครับเพราะปลาเรามันสดอยู่แล้วปลาสดมันจะได้ความหวานพอเราปรุงรสเสร็จแล้วไงต่อก็ปรุงรสเสร็จก็ปลาสดๆของเราลงไปเลยก็ปลาใส่ลงไปทั้งตัวเลยใช่ครับใส่ลงตัวแล้วก็ตามด้วยผักแผ่วโรยหน้าคือดับกลิ่นมันยังจะได้รสชาติของผักแผ่วนิดนึงมันต้องต้มนานไหมพี่ประมุขไม่นานครับมันเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนคือถ้าน้ำเดือดๆเนี่ยเอาลงไปมันก็สุกแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นอาหารพื้นบ้านของผมนี่ก็คือชื่อค่อนข้างจะแปลกนะครับถ้าว่าตามความคิดของผมนะเพราะว่าคนบ้านนี้นะครับคนที่ในตำบลบ้านพึ่งเนี่ยเขาเรียกต้มวันนี้นะครับปลาบู่เนี่ยเขาเรียกว่าต้มข่าใบมะขามอ่อนซึ่งวิธีการทำไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าการทำปลาของเขาเนี่ยเขาจะเอาปลาแค่ขูดๆล้างทำแล้วก็ล้างทำความสะอาดไม่ต้องเอาขี้เอาไส้ออกใส่ทั้งตัวต้มอย่างนั้นครับถามว่าทำไมทำงั้นเขาบอกว่าคนที่เนี่ยเขาจะกินแบบนี้เพราะว่าปลาเนี่ยมันเพิ่งขึ้นมาจากน้ำมันจะสดรสชาติต้มขาวนี้นะครับรสชาติเขาก็ไม่ทำจัดสักเท่าไหร่คือทางนี้อาจจะเน้นเผ็ดหรือไม่เน้นเผ็ดผมไม่รู้แต่ว่าลักษณะน้ำจะเป็นน้ำใสครับใส่ใบมะขามอ่อนไปจะมีรสเปรี้ยวของใบมะขามอ่อนนิดๆมีเผ็ดพริกหน่อยๆตัวเนื้อปลาครับสิ่งที่ถูกใจผมมากคือตัวเนื้อปลาครับคือตัวเนื้อปลาบู่เนี่ยจะมีความนุ่มลิ้นละเอียดเนื้อละเอียดมากอร่อยครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองชิมอย่างผมต้องมาที่นี่ครับบ้านนี้บ้านอะไรนะพี่บ้านนาโพครับบ้านนาโพตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ